พรุ่งนี้แล้วนะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับก็มีความเคลื่อนไหวครับผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลบอกแบบนี้นะครับว่าสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคสปีใหม่ที่เด็กๆและเยาวชนทั่วประเทศนะครับส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาให้เนี่ยนะครับมาเผยแพร่นี่เป็นสคสที่น่าสังเกตเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการติดสคสเพียงแค่20กว่าฉบับเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งผู้สื่อข่าวก็แซวว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมานะแล้วก็สคสส่วนใหญ่เนี่ยมีข้อความอวยพรพลเอกประยุทธ์ทั้งขอบคุณลุงที่ทำให้ประเทศสงบสุขขอให้ลุงตู่อยู่กับประชาชนไปนานๆแม้ว่าจะมีคนอยากให้ลุงออกจากรัฐจากการเป็นนายกก็ตามแต่หนูเนี่ยบอกว่าอย่าไปไล่ลุงเลยหนูขอให้ลุงยิ้มกับจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจลุงตู่สู้ๆบ้านหนูสนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนอธิบายเลยว่าสาเหตุที่สนับสนุนเป็นเพราะอะไรบางสคส.ก็บอกว่าขอให้ลุงตู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำงานปกป้องบ้านเมืองเนี่ยนะครับมีบางคนเนี่ยบอกว่าใจเย็นๆหน่อยนะคะลุงคนใจเย็นได้เปรียบนี่บางคนก็แซวบอกว่าเหนื่อยก็พักบ้างนายกเป็นคนเก่งเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้กำลังใจทั้งนั้นเลยนี่นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดทำเนียบให้ไปนั่งเก้าอี้นายกกันแล้วใช่ไหมวันเด็กนะคะแต่ว่าก่อนจะไปทำเนียบนั่งเก้าอี้นายกเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันก่อนไหมเมื่อวานนี้คุณชาตินะคะเปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในพื้นที่ดินแดงเนี่ยให้น้องๆหนูๆเยาวชนเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่านะคะในขณะเดียวกันก็พูดให้กำลังใจเยาวชนบอกว่าวันเด็กปีนี้อยากให้เป็นวันเด็กที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วกรุงเทพมหานครก็พร้อมจะเดินไปกับเด็กๆที่มองว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองคุณชาชาติบอกเลยบอกว่าสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเตรียมโอกาสให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพของตัวเองกทมจะเน้นในเรื่องของการศึกษาด้านสาธารณสุขนะคะรวมไปถึงการลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาวให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันเด็กเหมือนกับคำขวัญที่คุณชาชาติให้เอาไว้เรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงคุณชาชาติค่ะสาเหตุหนึ่งที่เราให้ความฝันวันเด็กที่เป็นเพลงนิดใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะให้น้องเนี่ยเขาสนใจและเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ในนั้นถูกไหมนั่นก็เลยเราก็เลยลองมาเป็นเพลงไอ้คำขวัญที่เราอยากเรียกความฝันนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกน้องก็ง่ายๆก็เรียนอย่าแพ้แพ้อย่าบ่อยนะสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยสร้างพลังใจดูแลความรู้สึกอย่าไปเศร้ามากเรื่องเรียนสำคัญอาจจะมีคนที่ตัวอย่างที่แบบไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ประสบสำเร็จก็มีแน่นอนมีแต่อาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะต้องทำงานต้องมีความรู้งั้นก็ยังไงการเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญแต่อาจจะไม่ได้เรียนเก่งขนาดที่หนึ่งนะว่าทุกคนเป็นที่หนึ่งหมดไม่ได้หรอกครับอันที่หนึ่งมีคนเดียวที่เหลือจะมีคนเรียนปานกลางเด็กหลังห้องก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอยากให้เรียนจบให้มีความรู้แล้วก็สนุกกับกิจกรรมด้วยเมื่อวานนี้คุณชาชาติสัญญาด้วยว่ากรุงเทพมหานครจะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดกทม.จะพัฒนาครูให้มีศักยภาพมากขึ้นคืนครูให้กับนักเรียนรวมไปถึงแก้ไขปัญหาต่างๆปรับปรุงคุณภาพนะคะอาหารกลางวันในโรงเรียนลานกีฬาในโรงเรียนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้วยนี่เป็นจังหวะที่น้องๆหนูๆไปนั่งเก้าอี้คุณชาชาติเนี่ยนะคะหลายคนก็ยิ้มหัวเราะอบอุ่นเลยทีเดียวมีถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็มีการนำเอกสารทำงานมาวางบนโต๊ะเนี่ยเหมือนกับจำลองเลยให้น้องเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.วันหนึ่งนั่งแบบนี้เลยแล้วก็มีบางจังหวะก็มีคุณชาชาติคุยกับน้องๆด้วยนะคะมีความฝันของน้องคนนึงถามว่าอยากเป็นอะไรน้องบอกว่าอยากเป็นพระภิกษุสงฆ์บอกคุณชาชาติแบบนี้แล้วคุณชาชาติก็บอกว่าเอาจริงๆใครฝันอยากเป็นอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกเลยค่ะจริงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการกันไปแล้วนะครับขณะเดียวกันดูกิจกรรมในแต่ละกระทรวงกันหน่อยที่เขาเตรียมกันจัดเนี่ยนะครับอย่างทางวัฒนธรรมเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆจะไปเที่ยวที่ไหนกันได้บ้างนะครับก็มีหลายจุดกันครับหนึ่งหลักๆเนี่ยก็คือทำเนียบรัฐบาลอันนี้จัดทางด้านของสำนักปลัดวัฒนธรรมร่วมกันกับทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังมีจุดที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยครับร่วมกับศึกษาธิการจัดงานวันเด็กวิถีไทยมอบความสุขปลูกความคิดนะครับยังมีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และหอสมุดทั่วประเทศมีที่หออัครศิลปินจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปเที่ยวกันได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับยังมีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีมีที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนครับจัดกิจกรรมค
ุกกี้หลากวัฒนธรรมนะครับโอ้วันนี้น่าสนใจมากน้องๆจะได้เห็นแบบหน้าตาความหลากหลายของคุกกี้แบบแต่ละที่แต่ละโลกเป็นอย่างไรนะครับมีที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนจะมีการจัดภาพยนตร์สำหรับเด็กมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วก็ที่หนึ่งที่จัดก็คือที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็จะมีละครหุ่นเชิดให้กับเด็กสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพจตุจักรนะครับรวมถึงตามที่ต่างๆอีกหลายที่เลยนะครับพรุ่งนี้น่าจะคือคักกันเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองใกล้ที่ไหนก็พาไปที่นั่นกันได้ไป9ที่เลยก็ได้ทั้งวันเลยนะคะ